คุณกำลังฟังโคโคฟาโคโคเฟรนด์โดย Peaceful Day เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมต้อมพัทรสินธรครับเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโคฟาคืออะไรโคโคฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราดิ่งลงภาคใต้เลยนะครับไปที่อำเภอจัดนะนะครับจังหวัดสงขลาวันนี้เราอยู่กับพี่เช็คนะครับซึ่งทำ Green Book Cafe เป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านสุนทรียะกับความตายวันนี้เรามาพูดคุยกันครับว่าเอ๊ะมีการทำงานยังไงสร้างสรรค์ชุมชนสุนทรียะกับความตายแบบไหนครับแล้ววันนี้เรามาคุยกับพี่เช็คกันครับพี่เช็คครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักก่อนนะครับว่าพี่เช็คนะครับชื่อพี่เช็คดีเรกชัยชนะพี่เช็คแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าพี่เช็คเป็นใครทำอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนครับครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมดีเรกชัยชนะนะครับชื่อเล่นชื่อเช็คก็ตอนนี้ก็เปิดร้าน Green Book Cafe and Space นะครับอยู่ที่เมืองหาดใหญ่นะครับ จังหวัดสงขลานะครับก็ Green Book Cafe and Space เนี่ยก็คือชื่อก็เป็นร้านหนังสือนะแล้วก็แต่ในร้านหนังสือเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ของการเรียนรู้ด้วยนะครับก็คือพี่วางร้านหนังสือเนี่ยให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่จะเชื่อมกับชุมชนหรือว่าประเด็นสังคมต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครับรวมถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้น แล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีพื้นที่สำหรับการฝึกฝนทางด้านการค้นพบตัวเองครับก็คือการภาวนาเนาะหรือว่ากิจกรรมทางด้านศิลปะแล้วก็จิตวิทยาซึ่งพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็ลองเข้าไปเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆที่มันอยู่ในสังคมเลยครับงั้น3พื้นที่เนี่ยก็อยู่ใน Green Book Cafe Space ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เช็คทำคาเฟ่ที่นอกจากจะเป็นร้านหนังสือแล้วเป็นคาเฟ่แล้วยังเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้เป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมชุมชนมาเข้าสู่พื้นที่การเรียนรู้ภายในของตัวเองด้วยครับครับคือถ้าในส่วนของร้านหนังสือเนี่ยคือพี่ชอบเนาะเวลาไปเที่ยวก็เราไปชอบแวะร้านหนังสืออิสระอะไรเนี่ยครับแล้วก็อยากที่จะมีร้านหนังสือตัวเองอันนี้มันก็เป็นความฝันก็เป็นแรงบันดาลใจอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยก็คือมาได้จากประสบการณ์ตัวเองเลยครับว่าพอเราไปเรียนรู้ในเรื่องของมิติภายในมากขึ้นเรื่องของคุณภาวนามากขึ้นเรื่องของปัญญาเราก็อยากที่จะนำมิติพวกนี้มาสื่อสารต่อเลยนะครับแล้วก็พี่ก็สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดังนั้นก็เลยเอาเรื่องพวกนี้ครับมาเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่เรียนรู้ขึ้นมาแต่ว่าไอ้ตัวหนังสือนะมันก็เป็นตัวที่จะเชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมได้ง่ายนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วไอ้ตัวหนังสือเวลาที่เราพูดถึงหนังสือธรรมะเรื่องนี้มันสอนแบบนี้นะแต่เวลาเราพูดถึงมิติของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับประสบการณ์ด้วยเลยครับซึ่งพี่คิดว่ามันก็จะได้ครบเลยนะครับก็เลยสร้างโมเดลรูปแบบร้านหนังสือแบบนี้ขึ้นมาพี่เช็คลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโมเดลในรูปแบบของร้านหนังสือที่เชื่อมเอาความรู้ในหนังสือการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนเนี่ยทำโมเดลเป็นยังไงหรือมีรูปแบบประมาณแบบไหนครับพี่เช็คครับเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างเลยกันเนาะก็คือปีที่ผ่านมาที่จัดห้องเรียนชื่อว่าห้องเรียนจนะศึกษาเนาะอันนี้ก็เป็นโมเดลแรกที่เริ่มทำเพราะว่าเรารับรู้ว่าที่ภาคใต้ที่โดยวัฒนะมันจะตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับดังนั้นพวกก็เลยว่าเราจะเปิดร้านหนังสือให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ได้ยังไงนะครับก็เลยสร้างเป็นห้องเรียนชื่อว่าห้องเรียนคณะศึกษาขึ้นโดยเนื้อหาในห้องเรียนเนี่ยก็คือมีเรื่องของความรู้นะครับดังนั้นในเรื่องของความรู้เนี่ยเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าตกลงสิ่งแวดล้อมมันคืออะไรกันแน่อะไรนะครับในมิติของเรื่องทางสังคมเลยนะครับแล้วก็มิติทางด้านของวิทยาศาสตร์หรือนิเวศวิทยาเลยนะครับแล้วก็เชิญนักวิจัยมาพูดคุยว่าความสมบูรณ์ของเมืองชนะมันเป็นยังไงของทะเลชนะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนื้อหาวิชาการที่อยู่ในหนังสือมันก็โดนถ่ายทอดผ่านในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นมิติความรู้เนาะส่วนทางด้านของประสบการณ์เนี่ยพี่ก็อยากที่จะให้ใช้มิติทางด้านศิลปะหรือว่าสุนทรียะเนาะเข้าไปเลยเนี่ยก็จัดห้องเรียนเนี่ยเช่นไปวาดรูปในพื้นที่ชนะที่ทะเลเลยนะครับไปถ่ายรูปไปเลยครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของชนะที่เขาบอกว่ามันงามอ่ะ
หรือว่ามันสวยแล้วก็มีความสมบูรณ์ทางนิเวศเนี่ยพอเราไปเห็นไปด้วยตาเนี่ยมันเกิดการเชื่อมโยงกับเรายังไงบ้างสร้างความรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นศิลปะแนววอดอฟเนาะที่แล้วที่ใช้ไปก็ชวนเพื่อนมาเป็นครูสอนเลยนะครับมันก็เป็นการเชื่อมโยงทางความรู้สึกกับธรรมชาติเลยนะครับแล้วต่อไปก็ให้มันลึกขึ้นมาหน่อยก็ทำเป็นคอร์สแบบภาวนานะครับก็คือในมิติของจิตวิญญาณเนาะก็คือเป็นนิเวศภาวนาครับไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมที่เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปใช้ชีวิตที่จะนะเลยที่ทะเลที่ชายหาดนั้นเลย1-2 วันหนึ่งคืนเลยนะครับแล้วก็ลองเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่นั่นเลยนะครับไปกินอาหารที่นั่นไปอยู่กับประสบการณ์ลองไปเป็นแมงกะพรุนในน้ำทะเลดูแล้วถ้าเป็นแมงกะพรุนแล้วเรารู้สึกยังไงนะโดยที่ไม่ใส่ความเป็นเราเข้าไปเนาะมันก็มีความเข้าใจที่มันลึกมากขึ้นแล้วนะครับในการที่จะเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมนะที่เป็นมิติสังคมพี่ก็สร้างเป็นห้องเรียนชื่อว่าการสื่อสารอย่างสันติเพื่อการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อมก็คือก็พากลุ่มคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปชุมชนแล้วก็ไปคุยว่าเขาเชิญอะไรบ้างในการที่คือไปรับฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงแล้วจากนั้นก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะเรียนรู้ด้านความรู้ด้านประสบการณ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะจุดยืนที่เราจะยอมรับว่าเราจะให้ชนะเป็นพื้นที่ยังไงอ่ะมันก็เป็นต้องมาจากจุดยืนของเราเนาะเพราะว่าเราใส่ใจธรรมชาติแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราก็รับฟังเสียงที่มันรอบด้านขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับก็เป็นห้องเรียนสิ่งแวดล้อมชนะศึกษาที่ใช้ร้านหนังสือใช้ชุมชนแล้วก็ใช้เนื้อหาความรู้เนี่ยมาบูรณาการเข้าด้วยกันมองเห็นภาพเลยว่าตอนแรกเราเอาความรู้มาก่อนเอาผู้รู้มาเป็นวิทยากรลองเอาเนื้อหาในหนังสือออกมาให้ทุกคนเหมือนวิพากษ์เอามาถกมาคบคิดกันจากนั้นก็ใช้ศิลปะหรือสันทริยะพาเขาไปพบพาเขาไปอยู่ในพื้นที่นั้นพาเขาไปเห็นไปรู้จักว่ามันเป็นยังไงพื้นที่แบบนี้เป็นยังไงจนกระทั่งภาวนาเพื่อลึกเข้าไปด้านในที่จะมองเห็นว่าเมื่อภาวนาอยู่กับตรงนั้นแล้วอย่างที่พี่ชัยบอกว่าเราเป็นแมงกะพรุนที่อยู่ในน้ำทะเลชนะรู้สึกว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกที่สัมผัสแล้วก็รับรู้สิ่งนั้นภายในจิตใจของเขาเองด้วยแล้วก็เชื่อมโยงกับการมาใช้ชุมชนมาเรียนรู้ดูว่ามองให้รอบด้านอีกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราต้องการนั้นจะใช่สิ่งที่ตอบสนองกับผู้คนในชุมชนร่วมกันหมดหรือเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วทำยังไงพี่เชฟถึงพาห้องเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ชนะเนี่ยมาเข้ามาสู่สันทริยะกับความตายได้ครับก็คืออันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของโมเดลเนาะว่าอ๋อสมมติถ้าเราจะวางกิจกรรมด้านการเรียนรู้ด้วยนะครับมันก็ควรจะมีทางด้านความรู้เนาะทางด้านประสบการณ์แล้วก็ทางด้านของการมีส่วนร่วมในสังคมด้วยแล้วก็รวมถึงทักษะต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ว่ามิติของสันทริยะเนี่ยมันก็เป็นมิติที่เชื่อมโยงประสบการณ์ได้ง่ายเนาะเพราะมันผ่านประสบการณ์ศิลปะใช่ไหมครับครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของประเด็นของเรื่องที่มาเชื่อมโยงกับความตายเนี่ยคือพอดีช่วงปีหลังเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยพี่สาวพี่เป็นมะเร็งอะไรนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็กระทบครับผมค่ะเราจิตใจเลยนะครับกระทบก็รู้สึกว่าเราก็อยากที่จะเปลี่ยนมุมที่เรารู้สึกตรงนี้เนาะมาสื่อสารให้กับคนอื่นด้วยนะครับว่าอย่างเช่นเรารับข่าวร้ายในครอบครัวแล้วเราอยากที่จะเปลี่ยนให้เปิดรับได้เลยนะครับเนี่ยทำยังไงก็เลยว่านั้นเรามาสร้างห้องเรียนสุริยะกับความตายดีกว่าเลยครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะแล้วก็อยากที่จะสื่อสารก็เลยดีไซน์ห้องเรียนสุริยะกับความตายว่าเราอยากที่จะทำความเข้าใจมิติของความตายเนี่ยกับมิติอื่นๆด้วยเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพูดถึงมิติของร่างกายมิติของสุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพเนาะแต่ว่าแล้วจากมุมมองของจิตวิญญาณหรือมิติของสุนทรียะเนี่ยมันมองยังไงแล้วนะครับมันให้ความหมายของความตายยังไงบ้างแล้วมันนำมาสู่การยอมรับหรือว่าคลี่คลายยังไงเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ก็เคยอ่านหนังสือที่เหมือนกับว่าพระเซนเนาะก่อนจะตายเลยนะครับเขาก็จะเอาประสบการณ์ที่เป็นความจริงของณที่มันเข้มข้นตอนนั้นนะครับในการที่จะสื่อสารเป็นบทกวีออกไปแล้วก็เป็นคำสอนสุดท้ายที่มอบให้ลูกศิษย์เลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าความตายมันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันแปลเปลี่ยนได้เนาะสมมติถ้าเราเปิดรับ
ก็เลยทั้งเป็นห้องเรียนสุนทรียะกับความถ่ายขึ้นมาช่วง8ปีครับจากประสบการณ์ตรงที่มาจากพี่สาวพี่เชษป่วยเป็นมะเร็งเนาะแล้วก็นำมาสู่การที่ว่าเอ๊เราก็มีความรู้สึกสั่นสะเทือนอยู่ในใจเหมือนกันเนาะที่ชีวิตเจอกับความเจ็บป่วยตรงนี้ครับขอบคุณใกล้ตัวแล้วพี่เชษทำยังไงครับที่ถึงว่าเอาสุนทรียะมาจับกับเรื่องนี้เพื่อจะเยียวยาตัวเองหรือทำให้มองมุมมองเรื่องนี้ในรูปแบบใหม่ครับครับก็พี่ก็เลยดีไซน์ห้องเรียนก็คือหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ว่าการให้ความหมายของคนตายที่ผ่านประสบการณ์สุนทรียะครับจากมุมมองของศาสนาอย่างเช่นของวัชรยานมุมมองของสุขาวดีหรือว่ามุมมองของเซนแหละนะครับว่าให้ความหมายของความตายยังไงแล้วก็เข้าไปสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือว่าประสบการณ์ตรงนั้นนะครับยังไงเพื่อจะแปลเปลี่ยนเป็นการยอมรับการเปิดกว้างหรือว่ายินดีให้มันเกิดขึ้นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนชื่อว่าสุนทรียะกับความตายโดยเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ที่ก็ชวนอาจารย์ดอนหรืออาจารย์สุภโชคชุมชัยณอยุธยาเนาะซึ่งก็ศึกษามิติของสุนทรียะอยู่แล้วเลยนะครับอาจารย์ศิลปะแล้วก็สนใจมิติภาวนาด้วยนะครับก็มาให้ความรู้แล้วก็ในช่วงสุดท้ายของห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นการใช้ศิลปะเพื่อที่จะมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผูกรั้งเราเกี่ยวกับการที่เราไม่ยอมรับความตายหรือว่าสิ่งที่เราปฏิเสธเรื่องความตายครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ่ายทอดมาเป็นภาพวาดว่าคือเหมือนว่าใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือเนาะซึ่งในห้องเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าพอปูเรื่องความรู้ว่ามิติความตายเนี่ยมันมีมากกว่าการเข้าใจเรื่องการแปรเปลี่ยนทางกายภาพเนาะมันก็เชื่อมตรงไปสู่จิตใจได้กับผู้ที่เข้าร่วมที่เขาสื่อสารแล้วนะครับครับแล้วนอกจากเรื่องความรู้เนี่ยก็จะมีคอร์สภาวนาด้วยนะครับก็คือชื่อว่าความงามของการแตกสลายเนาะมรณานุสติจากมุมมองสุญญตาเลยนะครับก็คือมุมมองของความว่างนะครับซึ่งคอร์สเนี่ยก็คือเป็นคอร์สภาวนาเลยซึ่งพอสุดท้ายพอเราใช้การภาวนาหรือว่าการที่เรามาทำงานกับประสบการณ์ตรงนะครับคือในคอร์สเนี่ยก็เริ่มต้นถามนะว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเจอภาวะที่ใจแตกสลายหรือภาวะบีบคั้นอะไรบ้างแล้วเนี่ยครับซึ่งสุดท้ายที่ทุกคนตอบมาก็อย่างเช่นเจอเรื่องข่าวร้ายของคนในครอบครัวแล้วตัวเองรับไม่ได้แล้วก็มันก็เกิดภาวะกดทับหรือว่าปวดอยู่ที่ตามร่างกายเลยครับที่มันปรากฏนะหรือว่าบางคนรู้ข่าวว่าลูกป่วยแต่ลูกอยู่ต่างประเทศไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ก็เกิดความวิตกกังวลสุดท้ายมันก็มากดทับร่างกายกันคือเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะที่มันสร้างความทุกข์เนาะที่เราเรียกนะหรือความบีบคั้นเนี่ยคือมันก็จะมาสร้างขอบเขตบางอย่างที่อยู่ในร่างกายเราผ่านภาวะที่เราเจ็บป่วยเนาะหรือว่าภาวะของการเกร็งอะไรนะครับที่เราไม่สามารถคลี่คลายได้นะดังนั้นพอเราเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นประสบการณ์พวกนี้ที่อยู่ในร่างกายครับแล้วก็ใช้มิติการภาวนาเข้าไปคลี่คลายเนี่ยซึ่งความว่างก็คือการที่เราไม่มีอะไรไปขวางกั้นประสบการณ์ให้มันคลายไปทั้งหมดเลยครับคือพอสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นว่าสุดท้ายแล้วคำว่ามรณานุสติมันก็มีสองความหมายเนาะความหมายแรกก็คือเราเข้าใจว่าความตายเนี่ยมันเป็นความจริงอยู่แล้วที่เป็นการตายไปจริงๆของชีวิตเลยนะครับเราจะยอมรับมันยังไงแล้วว่าเนี่ยทุกคนต้องตายเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือในช่วงขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยมันก็จะมีกรอบที่เราสร้างไหมตลอดเหมือนว่าเป็นตัวตนของเราอะที่ขวางกั้นการยอมรับความจริงครับมันเป็นทัศนคติที่บางอย่างที่ขวางกั้นเราเนี่ยซึ่งมรณานุสติในเนี่ยก็คือเหมือนว่าการตายไปของอีโก้นะการตายของตัวตนเราที่เราขวางกั้นประสบการณ์ที่มันเปิดกว้างเพราะจริงแล้วคือในมุมมองของสุญญตาเนี่ยคือร่างกายของเราหรือว่าจิตใจของเรามันเปิดกว้างนะมันไม่มีขอบเขตเลยนะครับดังนั้นแบบเนี้ยคือเหมือนว่ามันเราก็ขยายขอบเขตของเราให้มันกว้างขึ้นให้มันเปิดรับมากขึ้นเลยนะครับซึ่งสุดท้ายพอเราขยายไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีกับประสบการณ์ทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีความเครียดหรือว่าเราก็ยอมรับความตายเป็นไปด้วยในสุดท้ายแล้วนะครับจากที่ฟังพี่เช็คมามันเหมือนคล้ายๆเป็นสภาวะที่ยอมรับมันมีความสุญญตาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติเกิดกับความรู้ว่าอ๋อม
ันไม่มีอะไรขวางความเจ็บเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเรายอมรับมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เกิดความเรียนรู้เข้าใจเองมันก็เป็นภาวะที่นักเรียนในคลาสต้องลองทำด้วยตัวเองเนี่ยครับครับใช่แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของวิธีอย่างดอกไม้เนาะก็คือเป็นเรื่องของการใช้อิเกเบนะเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าคืออิเกเบนะเนี่ยหรือการจัดดอกไม้เนี่ยพี่วางว่าเป็นการทำงานกับเรื่องของทัศนคติให้เราเปิดรับยอมรับมากขึ้นนะครับในความเป็นธรรมชาติซึ่งสุดท้ายพอเรายอมรับธรรมชาติของพืชหรือดอกไม้ผ่านการจัดดอกไม้อะครับเราก็ยอมรับธรรมชาติของเราด้วยที่เราพยายามควบคุมเรื่องต่างๆนะครับดังนั้นพอเราปล่อยตัวเองไม่ควบคุมได้ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเราก็ยินดีกับทุกประสบการณ์ให้มันเกิดขึ้นได้มันก็เป็นการเดินทางเป็นความกล้าเป็นความมั่นใจที่เราจะสามารถสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆได้ด้วยความยินดีครับนี่ก็เป็นมิติของสุริยะกับความตายของหลายปีที่แล้วเนาะที่ทำไปพอจะเล่าให้ฟังทีละช่วงหน่อยครับว่าตอนแรกเลยที่เอามุมมองสุริยะกับความตายในแง่ต่างๆมาเห็นว่าจะมีแบบเซนบ้างแบบสุขาวดีบ้างแบบมหายานวัชรยานบ้างสิ่งนี้คือไอเดียหลักๆหรือว่าแก่นหลักๆที่ต้องการนำพาไปให้ผู้คนเห็นในมุมมองนี้คืออะไรครับก็คือต้องการให้เปิดกว้างหรือว่ายอมรับหรือว่าชื่นชมยินดีเนาะแล้วแต่ว่าเราจะใช้กำไรกับการสูญเสียความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนหรือว่าความตายแบบนี้ครับก็คือแกนของมันก็คือในเรื่องของทัศนคติกับข้อเท็จจริงเรื่องความตายครับคือปกติแล้วเราก็จะมีความเชื่อแบบเราเนาะเป็นพุทธเถรวาทหรือเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมตามสังคมประเพณีอะไรเงี้ยแล้วพื้นที่ตรงนี้ทำให้เราเรียนรู้มุมมองที่ใหม่ขึ้นหรือว่ามุมมองทางจิตวิญญาณในแขนงอื่นขึ้นพาเขานำไปสู่เป้าหมายตรงไหนครับจริงพี่มองว่ามันเปิดมุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ต่อความตายนะว่าความคือมันก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งอะที่เราจะเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับกับมันได้นะครับแล้วพร้อมกับรื่นรมกับมันได้ด้วยนะครับแล้วก็แทนที่เราจะรอจนช่วงสุดท้ายเนาะเราก็กลับมาสู่วิถีชีวิตของเราอะว่าทุกขณะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็เจอความตายอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะความตายในที่นี้มันอาจจะหมายถึงว่าเราฝังกั้นประสบการณ์หนึ่งเราจองจำความรู้สึกไว้ในร่างกายไม่ให้มันโฟลอะไรนะครับอย่างนี้เราคลี่คลายมันปล่อยนะครับมันก็เป็นความรู้สึกอาจจะเกิดปิติขึ้นมาในร่างกายได้ดังนั้นเราก็ชื่นชมได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเลยนะครับที่ว่าทัศนคติหรือว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดจากคนที่มาเข้าร่วมเนาะครับแล้วก็พอมันเกิดแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะมาอยากใช้ชีวิตอะนะในส่วนของตัวเองแล้วก็รื่นรมมีความสุขแล้วก็กล้ากับสิ่งต่างๆมากขึ้นนอกจากนี้เขาก็เอามิติเรื่องเนี้ยไปสื่อสารในที่ทำงานได้ผ่านประสบการณ์ตรงอะครับเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเขาทำด้านพาริจิตแคร์อะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาเข้าห้องเรียนสุริยะกับความตายแล้วก็เวลาที่ถึงช่วงสุดท้ายในช่วงวิกฤตนะคือเขาก็รู้นะว่าชีวิตมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกคนใกล้ว่าความตายมันเป็นความธรรมดาของชีวิตนะอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถสื่อสารได้มากกว่านี้แล้วนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับแต่ว่าพอมาผ่านประสบการณ์ตรงอ่ะคือแทนที่เราจะมองความตายจากการตายไปของชีวิตเนาะมันมามองว่าช่วงที่เราอยู่ในประสบการณ์ที่มันเข้มข้นของห้องที่ผู้ป่วยกำลังจะตายครับเราจะวางใจของตัวเองเนี่ยได้ยังไงเราจะเปิดกว้างกับประสบการณ์นั้นโดยที่เราไม่ใส่ความคาดหวังของเราไปในพื้นที่นั้นหรือในผู้ป่วยนะยังไงนะครับดังนั้นพอเขาเริ่มเห็นวิธีประสบการณ์ของตัวนี้ครับเขารู้สึกเบาแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้ง่ายขึ้นแบบนี้ครับประสบการณ์ส่วนตัวที่พี่เช็คมาทำตรงนี้แล้วกับผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคือของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ก็สำรวจภาวะข้างในเนาะจากของพี่สาวเลยนะครับก็รู้สึกว่าคือหลังจากที่เรารู้ว่าพี่สาวเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็จะมีความเศร้าเลยนะครับมันมีความเศร้าแล้วก็มันก็จะมีความคิดเนี่ยเข้ามาดึงเราตลอดเวลาเนาะให้เราอยู่ปัจจุบันนะอย่างเช่นเหมือนตอนอาบน้ำมันก็เริ่มคิดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเลยนะแล้ว
โอเครู้ตัวเราก็ดึงกลับเนาะแต่ว่าในข้อภาวนาเนี่ยพอเรามาเข้าไปเนื้อตัวของความเศร้าจริงๆที่มันอยู่ในร่างกายอะแล้วก็เราปล่อยให้มันเซลล์ของร่างกายมันเศร้าเต็มที่อ่ะครับมันรู้สึกได้เลยมันครับมันอิ่มกับเรื่องของความเศร้าแล้วมันก็ปล่อยได้จริงแล้วเนี่ยครับแล้วพอปล่อยได้เนี่ยมันก็เป็นความเหมือนว่ามันก็ข้ามอะไรไปบางอย่างที่เราจะเราก็เปิดกว้างได้กับเรื่องนี้แล้วว่าจะได้ทำอย่างอื่นต่ออะไรไหมครับแต่ว่ามันมาจากประสบการณ์เนาะหมายถึงเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับคือหมายถึงว่าเราเศร้าจนที่สุดแล้วเรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ move on หรือทำเดินหน้าต่อในชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมโอเคใช่คือแต่การยอมรับที่มันไม่ได้มายอมรับจากว่าเราเปลี่ยนทัศนคติเนาะแต่มันมาจากว่าเราเห็นว่าโอ้เนี่ยเซลล์ของร่างกายมันรับรู้นะว่ามันเศร้าแล้วมันก็อิ่มแล้วก็พอมันอิ่มแล้วมันก็ระยับของมันเองอะครับมันเหมือนว่าเออความเศร้ามันก็เป็นตัวหนึ่งของร่างกายเราแล้วก็มันก็แปรเปลี่ยนเป็นความสุขแล้วมันก็คลายได้แบบนี้ครับคือคล้ายๆเหมือนกับมันเป็นประสบการณ์ภาวนาและเกิดการยอมรับทางใจ เออมันก็พูดยากเนาะมันเหมือนว่าเออเราเข้าใจแค่มันเป็นความรู้สึกของความเป็นมนุษย์เต็มๆอะไรแบบนี้ครับที่ทุกคนมันมีได้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าเราจะให้มันเกิดขึ้นเต็มร้อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งในมรณานุสติของภาวนาเนี่ยมันสามารถเกิดประสบการณ์นั้นได้เลยนะที่พี่รู้สึกนะแล้วมันก็แบบมันอิสระภาพมากเลยแล้วมันก็ให้แรงบันดาลใจเราเพิ่ม คือภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้พี่เชษอยากสร้างห้องเรียนที่เป็นสิริยากับความตายนี้เพื่อผู้อื่นด้วยหรือเปล่าครับอืมใช่ครับก็ส่วนหนึ่งคือหลังจากนั้นก็เลยก็อยากทำห้องเรียนสิริยากับความตายเพิ่มอะไรนะครับที่ของปีนี้นะครับครับแต่ว่าทางเป็นชุมชนกรุณามากขึ้นแล้วนะครับลองบอกหน่อยครับว่าห้องเรียนสุริยะกับความตายนี้เหมาะกับใครบ้างใครสามารถจะมาเข้าร่วมกับเราได้บ้างครับจริงแล้วคือทุกคนเข้าได้เนาะเพราะว่ามันก็คือทุกคนเนี่ยก็มีประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียหรือในเรื่องของสิ่งภาวะผิดคันที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วเนี่ยครับนั้นคนทั่วไปเนี่ยเข้าได้แต่ถ้าคนที่ทำงานทางด้านผลิตแคร์หรือว่าเป็นผู้ดูแลเป็นแคร์กิฟเวอร์อะไรนะครับก็จะได้มิติของการสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มันเข้มข้นนะครับแล้วก็ได้มุมมองใหม่จากที่เคยเข้าใจมาเนี่ยครับว่าเราจะมองความตายยังไงการสัมพันธ์กับผู้ป่วยยังไงอะไรนะครับหมายถึงมิติเหมือนมุมมองที่เรามองความตายจากตัวเรามองผ่านผู้ป่วยผ่านงานที่เราทำอย่างนี้หรอพี่เชฟคือมันนอกเหนือจากผู้ป่วยแล้วมันหมายถึงว่าบรรยากาศห้องของพื้นที่นั้นทั้งหมดเนาะว่าเราจะเข้าไปรับรู้ยังไงอะครับครับว่าในบรรยากาศที่เราทำงานมีผู้ป่วยนอนอยู่แล้วก็เขากำลังจะตายมีญาติที่แบบกำลังไม่ยอมรับนะครับแล้วเราเข้าไปส่วนเป็นส่วนหนึ่งของในห้องนั้นด้วยเราจะสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกนั้นยังไงแบบนี้ครับครับซึ่งที่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรใหม่เนาะที่แทนที่เราจะโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี้ยจะเป็นการรับรู้แบบรอบทั้งหมดนะครับซึ่งสุนทรียะกับความตายที่ผ่านมาคือมันให้มุมมองแบบนี้ด้วยนะที่จากที่เข้าร่วมนะครับแล้วเห็นพี่เชฟบอกว่าอยากทำให้เป็นชุมชนกรุณาให้มากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นลองขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าจะทำยังไงต่อไปยังไงครับก็สำหรับปีนี้นะครับก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันจัดลักษณะเป็นคอร์สเนาะทั้งปีเนี้ยพี่เลยมองว่าเออนั้นเราน่าจะมาสร้างเป็นโปรแกรมการเรียนรู้เลยในการที่จะพัฒนากลุ่มผู้ดูแลทางด้านการดูแลแบบประคับครองแล้วนะครับก็เลยสร้างเป็นโปรแกรมชื่อว่าสุนทรียะภาวนาสำหรับผู้ดูแลแบบประคับประคองเลยนะครับแล้วก็วางโปรแกรมก็คือในเรื่องของความรู้แล้วนะครับซึ่งความรู้เนี่ยพี่ก็ชวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะก็คือพี่ฟงเลยนะครับซึ่งอยู่หาดใหญ่อยู่แล้วว่ามาคุยในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยกับญาติในระยะสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็รวมถึงจริยธรรมของผู้ดูแลนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของความรู้เลยนะครับส่วนในเรื่องของทักษะเนี่ย
ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องมือของชุมชนการุณาครับเช่นไพ่เกมไพ่ไขชีวิตหรือว่าไพ่สมุดเบาใจซึ่งมันมีหลากหลายมากนะครับแล้วในมิติจิตใจเนี่ยก็จะเป็นคอร์สภาวนาแต่คราวนี้ก็ชื่อในเรื่องของสินชยะภาวนาเลยก็คือใช้กระบวนการทั้งด้านการภาวนาทางด้านจิตวิญญาณเนาะแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านสินชยะเข้ามาผสมประสานกันแล้วนะครับว่าให้เราเนี่ยเกิดความเห็นตามความเป็นจริงอ่ะได้ยังไงแล้วก็ยินดีกับทุกประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างชุมชนก็คือการมีส่วนร่วมเนาะก็คือการใช้กิจกระบวนการทางด้านศิลปะอย่างเช่นการจัดดอกไม้การถ่ายรูปแล้วก็การศิลปะนะครับของแนวมายุทธปรัชญาเนี่ยครับเข้ามาซึ่งกลุ่มคนที่เข้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแคร์กิฟเวอร์นะครับในชุมชนแล้วก็เป็นอสม.แล้วก็เจ้าหน้าที่อนามัยแล้วก็คนที่สนใจโปรแกรมนี้ด้วยนะครับว่าเหมือนว่าอยากที่จะเป็นจิตอาสาหรือว่าอยากเรียนรู้อะไรแบบนี้ครับฉะนั้นโปรแกรมเนี้ยมันก็จะให้เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆกับชุมชนเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเหมือนกับกลุ่มแคร์กิฟเวอร์เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ไปมอนิเตอร์คนผู้ป่วยในชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมครับคือนอกเหนือจากที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะไปจัดดอกไม้ให้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมเขากับผู้ป่วยในขณะผู้ป่วยเนี่ยพอเห็นดอกไม้ก็จะมีความคือมันมีความสุขมันการเห็นธรรมชาติที่อยู่ตรงนั้นเนาะบางทีมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อความเจ็บป่วยที่เขารู้สึกอยู่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงนะว่าเขาก็สามารถไปนอกเหนือจากไปให้ความรู้ทางด้านสุขภาพเนาะก็ไปตั้งพื้นที่ทางด้านสุนทรียะในเตียงผู้ป่วยหรือในห้องนั้นได้ด้วยคือนำความสุนทรียะเนี่ยดูแลตัวเองภายในแล้วก็เอาไปดูแลผู้อื่นได้ด้วยใช่ใช่ครับพี่เช็คมองเห็นว่ายังไงครับว่าเมื่อชุมชนเราจะเชื่อมกันผ่านสุนทรียะในรูปแบบต่างๆที่พร้อมถึงเครื่องมือต่างๆเนี่ยอยากให้แบบให้แต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันยังไงเพราะว่าพี่เช็คนี่ก็เป็นหน่วยหนึ่งของชุมชนนะก็เป็นกรีนบุ๊คคาเฟ่ก็เป็นหน่วยหนึ่งของชุมชนแล้วยังจะมีภาครัฐมีชุมชนมีกลุ่มทำงานมีกลุ่มจิตอาสาแล้วก็มีกลุ่มผู้ป่วยครอบครัวมีหลายกลุ่มมากเลยมองว่าจะเชื่อมชุมชนเหล่านี้ร่วมกันยังไงครับครับก็คือปีที่แล้วเนาะพี่ก็เน้นทำกิจกรรมที่ร้านแล้วนะครับแล้วก็คนที่ทำงานทางด้าน palliative care ก็จะมาที่ร้านแต่ว่าปีนี้ที่เปลี่ยนก็คือว่าเราไปจัดในชุมชนเลยก็คือเลือกสถานีอนามัยที่เขาอยากที่จะนำมิติสุนทรียะหรือมิติจิตวิญญาณเนี่ยเข้าไปให้กับกลุ่มที่ทำงานทางด้านแคร์กิฟเวอร์แล้วนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งก็คืออนามัยเนี่ยก็เป็นตัวประสานงานให้กลุ่มแคร์กิฟเวอร์ที่อยู่ในชุมชนเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนพี่เนี่ยก็ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้มีความรู้หรือวิทยากรที่แล้วก็ไปจัดกิจกรรมกันที่ในพื้นที่ทางนั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่จัดเนี่ยก็อยากที่จะให้เขาสร้างเครือข่ายของเขาเองนะว่าอ้อมีกลุ่มจัดดอกไม้ที่จะไปจัดตามผู้ป่วยต่างๆที่อยู่ในชุมชนแล้วนะครับแล้วก็สร้างเป็นสื่อออนไลน์เนาะที่เขาสามารถแชร์กันได้แล้วนะครับอันนี้ที่วางไว้เนาะอันนั้นพี่ว่าความเชื่อมโยงอ่ะคือศูนย์กลางก็จะไม่ได้อยู่ที่ร้านคลีนบุ๊กแล้วเลยนะครับแต่มันจะขยายไปสู่ชุมชนหรือว่าอนามัยให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายด้วยคือเมื่อเขานำศาสตร์ตรงนี้นำความรู้ตรงนี้แล้วเอาไปใช้กับตัวเองแล้วก็เอาไปใช้กับคนที่เขาดูแลแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันที่จะเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกันต่อไปใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายพี่ว่าความยั่งยืนของชุมชนมันอยู่ที่ชุมชนเขาสามารถดูแลตัวเองได้เนาะชุมชนเขาสามารถที่จะสร้างกิจกรรมต่อเนื่องได้หรือไม่แน่ครับแล้วก็ส่วนร้านเองก็จะได้มาพัฒนาหรือว่ามาสร้างมุมมองใหม่ให้มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็เราก็ไปเสนอหรือว่าเป็นไอเดียใหม่ให้อะไรเนี่ยพี่ว่าพี่เชฟมองเห็นการทำงานครั้งนี้มีอุปสรรคหรือ
มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับอืมครับที่จริง อุปสรรคก็ของช่วงแรกเนาะก็คือการที่จะนำเสนอไอเดียเพื่อจะให้คนเข้ามาสนใจอะครับอันนี้มันก็จะยากหน่อยเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องประเด็นของความตายมันก็จะมองในแง่ลบเลยนะครับแต่ว่าพอคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนความตายมันก็ถูกมองใหม่ว่าก็คือเป็นการทำงานกับตัวตนของเราอะเหมือนว่ามาทำงานกับการที่เราจะมีชีวิตที่ดีเลยนะครับดังนั้นพี่ว่าอันแรกก็คือในเรื่องของทัศนคติต่อความตายแหละว่ามันจะเป็นตัวอุปสรรคในการที่จะขวางกั้นไม่ให้คนเข้ามาร่วมนะครับอืมใช่มันเหมือนว่ามันมีความเชื่อของบ้านเราอยู่อะใช่ๆหลายๆที่เลยหลายๆท่านก็เจอปัญหาแบบนี้ครับว่าทัศนคติการมุมมองจากความตายคือเจอเรื่องตายก็คือเรื่องไม่ดีที่ไม่อยากพูดถึงแล้วเนาะใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องของทัศนคติเนาะส่วนในเรื่องของการประสานงานช่วงแรกก็อาจจะยากหน่อยเพราะเหมือนว่าพี่ก็ไม่เคยที่จะทำเรื่องประเด็นพวกนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครเลยนะครับดังนั้นอุปสรรคก็คือครับแต่ว่าพอมันเชื่อมได้ครั้งนึงอ่ะมันก็จะขยายไปได้แล้วนะครับดังนั้นการเริ่มต้นครั้งแรกอ่ะมันเหมือนกับว่าคือว่าก็อาจจะยากหน่อยใช่ไหมครับผมสำหรับปีนี้ก้าวต่อไปที่เราจะทำก็คือสร้างชุมชนกรุณาผ่านเครื่องมือแบบสุนทรียะกับความตายนำเครื่องมือการดูแลไปให้กับกลุ่มแคร์คิปเปอร์กลุ่มชุมชนที่ทำงานอยู่แล้วให้เขาได้มีเครื่องมือให้เขาได้มีเครื่องมือไว้ใช้ทั้งดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลผู้อื่นด้วยแล้วก็จะได้สามารถทำงานของตัวเองเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วพี่เช็คสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังมาทั้งหมดสุนทรียะกับความตายและการเรียนรู้ด้านในตัวเองผ่านความตายครับอืมครับก็คือพอเรามองความตายเนาะก็อย่างเช่นเหมือนกับชุมชนกรุณาเขาก็มองความตายว่าก็คือการที่เรามาก็คือการสร้างชุมชนที่มีชีวิตที่ดีเนาะแล้วก็พี่มองว่าไอ้ตัวสำคัญในเรื่องของการทำงานตรงนี้ก็คือในเรื่องของการมีทัศนคติต่อความตายนะว่าเราจะยอมรับข้อเท็จจริงเนี่ยได้ยังไงซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่นำเราไปยอมรับด้านอื่นๆของชีวิตด้วยแล้วนะครับครับมันเหมือนกับว่าเราทำงานกับตัวตนของเราด้วยเราทำงานกับขอบเขตบางอย่างหรือกรอบบางอย่างที่เราขวางกั้นการเรียนรู้ของเราด้วยหรือขวางกั้นการกว้างของเราด้วยแบบนี้ครับคือสุดท้ายแล้วมิติของความตายอ่ะมันก็เปิดอะไรบางอย่างให้เราเข้าไปได้มากนะครับแล้วโดยเฉพาะเด่นสุนทรียะเนี่ยมันก็จะเป็นนอกเหนือจากเรื่องความงามคือมันมองเรื่องของบริบทเรื่องของพื้นที่ได้รอบมากขึ้นแล้วนะครับไม่ได้มองเป็นแบบเฉพาะบุคคลหรือว่าประเด็นเดียวเลยนะครับแต่มันเป็นความสัมพันธ์ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยพี่ว่ามันน่าสนใจดีครับครับผมครับก็ยังไงท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับก็สามารถที่จะไปร่วมเรียนรู้ได้ที่กินบุ๊กคาเฟ่นะครับหรือว่าจะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจกินบุ๊กคาเฟ่แอนด์สเปซใช่ไหมครับพี่เชคครับใช่ครับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจที่อยากจะฟังพอดแคสต์ของเราโคโคฟาโคโคเฟรนก็สามารถติดตามได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Feedful Day ได้ในทุกๆวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ